และเพื่อไม่เป็นการที่ให้เข้าใจผิดการกระจายข่าวที่ผิดนะครับทำให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆว่าเราจะเสียเปรียบหรือไม่นั้นวันนี้คุยกันเลยครับเรื่องของกรณีการให้สิทธิ์ชาวต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีกับโครงการ EEC ครับกับดร.คณิตแสงสุพรรณครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC สวัสดีครับท่านเลขาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิศักดิ์ครับคุณชลพรครับครับท่านครับทำความเข้าใจให้กระจ่างนิดนึงว่าประเด็นของการได้เช่าที่ดิน99ปีเนี่ยรายละเอียดมันต้องมีหลายขั้นตอนแน่นอนยังไงบ้างครับท่านครับมันไอ้ที่บอกว่า99ปีนี่มันไม่เป็นความจริงนะครับกฎหมายไม่ได้เขียนไว้อย่างนั้นนะครับคืออันแรกในกฎหมายแล้วเขียนไว้ว่าห้ามมิให้ทำสัญญาเช่าไปกำหนดเกินกว่า50ปีถ้าสัญญาไหนที่ทำไว้เกินกว่านั้นให้ลดเหลือ50ปีนะครับกรณีการต่ออายุสัญญาเนี่ยอาจทำได้เท่านั้นนะครับอาจทำได้แล้วก็ต้องไม่เกิน45ปีนะครับทีนี้คำว่า50ปีแล้วอาจทำได้อีก45ปีมันไม่ใช่99ปีคนละเรื่องกันเลยนะครับครับนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนทีนี้ในกรณีที่เป็นสัญญาเช่าเนี่ยสัญญาเช่ามันเกิดได้ในกรณีไหนบ้างสัญญาเช่านี่มันเกิดในกรณีที่ทางคุณวิรศักดิ์พูดถึงเมื่อกี้นะครับคุณชลพรพูดถึงว่ามันต้องเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเท่านั้นค่ะกรณีนี้เนี่ยแล้วมันเกิดในเขตส่งเสริมพิเศษเขตเลยผมขออธิบายสมมุติว่าตอนนี้เราประกาศเขตส่งเสริมพิเศษที่เป็นเขตพัฒนานวัตกรรมใช่นะครับอยู่ที่เขาวังจันทร์ที่เขาวังจันทร์เนี่ยเจ้าของเดิมคือปตท.ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ไปเช่าต่อมาใช่ไหมครับอันนี้มันก็เป็นเขตพิเศษคืออยู่แค่ 3,000 ไร่แล้วก็จะใช้ตรงเนี้ยใช้ไม่เกิน50ปีอยู่ในเขตนี้เท่านั้นไม่ใช่ที่ตรงไหนใน3จังหวัดจะทำได้นะครับไม่ใช่นะครับครับเฉพาะเขตส่งเสริมพิเศษเท่านั้นและเขตส่งเสริมเนี้ยจะต้องมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายอีกอันนึงก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเขตส่งเสริมพิเศษที่เป็นเขตดิจิทัลที่กระทรวงดิจิทัลของเราเนี่ยนะครับช่วยทำให้อยู่ที่ศรีราชานะครับตรงนี้เป็นที่ราชพัสดุแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของกสท.นะครับส่งเสริมทีนี้พอเขาประกาศเขตตรงนี้ก็คือประมาณสักไม่ถึง1,000ไร่นะครับ800ไร่ตรงนี้ก็คือต้องเป็นเขตพิเศษก่อนคือ800ไร่เท่านั้นที่จะเช่าได้ตรงนี้เสร็จแล้วพอเช่าเข้าไปข้างในเนี่ยแต่ละกิจกรรมเนี่ยต้องเป็นเขตส่งเสริมต้องเป็นกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเท่านั้นนะครับครับไม่ใช่เน้นอีกทีมันไม่ใช่พื้นที่ทั่วไปในเขต EC 3จังหวัดไม่ใช่นะครับค่ะก็คือที่เข้าใจผิดว่า3จังหวัดที่ประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเช่นระยองฉะเชิงเทราชลบุรีเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าจะเป็นพื้นที่ทั้งจังหวัดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็คือเฉพาะแค่ประกาศให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมพิเศษเท่านั้นถูกไหมฮะครับเป็นเขตส่งเสริมพิเศษยกตัวอย่างเช่นเราประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมที่ไปใช้นิคมอุตสาหกรรมของเอกชนมาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เขาก็ใช้เข้าอยู่แล้วทีนี้ต้องเรียนว่าคำว่า50แล้วก็อาจทำได้อีก45ปีเนี่ยมันเป็นไปตามพรบการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมปีพ.ศ. 2542อยู่แล้วนะครับเข้ากันนะฮะเป็นของเดิมที่เราใช้อยู่มา20ปีนี่ก็ถามว่าเอาแล้วมาเขียนในนี้ทำไมเขียนเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยเขาได้อ่านกฎหมายฉบับนี้ทั้งฉบับว่าเรื่องนี้เป็นยังไงไม่ต้องไปค้นกฎหมายอื่นครับนะครับนั่นคือนี่มันมีความเฉพาะของมันหนักกว่าพรบที่ใช้อสังหาริมทรัพย์และการพาณิชยกรรมทั่วไปก็คือว่า1มันต้องเป็นเขตส่งเสริมพิเศษอันที่2มันต้องเป็นอุตสาหกรรมพิเศษเท่านั้นต้องเป็นอุตสาหกรรมพิเศษเท่านั้นแล้วก็จะเป็นเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้เท่านั้นด้วยถูกต้องครับถูกต้องค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยเขามีเงื่อนไขในแต่ละพรบกฎหมายในการเช่าที่ดินสำหรับคนต่างชาติที่จะเข้าไปลงทุนนั้นเขามีกฎหมายแตกต่างหรือว่าเหมือนกับประเทศเรายังไงคะอันนี้เป็นมาตรฐานปกติครับตอนที่ผมก็ถามทางคนที่เคยร่างพรบเมื่อ20ปีที่แล้วพรบการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมพ.ศ. 2542คนที่เขาร่างก็อธิบายว่าเขาพยายามทำตามมาตรฐานที่อยู่ในต่างประเทศอยู่แล้วเป็นนานาชาติครับนะครับผมเรียนว่ากรณีสิงคโปร์เนี่ยได้99ปีอันนี้99ปีจริงๆนะครับไม่ใช่50 49นะครับ99กรณีมาเลเซียหรืออะไรเนี่ยก็ประมาณ50ปีหลายประเทศเช่นประเทศที่มาตอนหลังเนี่ยอย่างเช่นกรณีของเวียดนามเนี่ยเข้าใจว่าได้เกินกว่า50ปี
นะครับครับกรณีลาวทำเขตเศรษฐกิจพิเศษบางที่นี่ให้ได้99ปีเต็มนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าคือในภาพรวมเราก็ไม่ได้แตกต่างจากในเพื่อนอาเซียนในการที่จะเชิญชวนเข้ามาลงทุนถูกไหมครับไม่หรอกครับแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากกฎหมายเดิมที่ทำอยู่ด้วยอย่างนี้เราทำความเข้าใจกับประชาชนยังไงเพราะว่าโลกโซเชียลออกมาเรื่องจะเยอะเหมือนกันทั้งที่นะในความเป็นจริงการทำความเข้าใจเนี่ยเป็นผมทางรัฐบาลเนี่ยทางครม.ให้เราทำความเข้าใจมาตลอดนะครับช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยทำความเข้าใจเรื่องร่างพ.ร.บ.มาหลายครั้งนะฮะแล้วก็ลงไปในพื้นที่เนี่ยเป็นร้อยครั้งครับทำความเข้าใจแล้วเรื่องนี้เนี่ยเคยมีการยกประเด็นเมื่อกลางปีที่แล้วแล้วเราก็ออกมาชี้แจงทั้งหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยทั้งวิทยุผมเข้าใจว่าเคยมาพูดที่ผู้ที่วิทยุประเทศไทยด้วยนะครับครับแล้วก็ออกทางหน้าหนังสือพิมพ์ออกวิทยุออกโทรทัศน์หลายช่องนะครับแล้วก็หายไปนะครับความเข้าใจนี้ก็ดีขึ้นหายไปผมไม่แน่ใจว่ากรณีที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่กลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งสงสัยเป็นลอกของเก่ามาอีกครั้งหนึ่งมั้งครับแต่ว่าเรื่องนี้ตอนหลังจากเราชี้แจงคราวที่แล้วมันก็หายไปนานนะครับเราไปชี้แจงเรื่องอื่นแทนจนหมดแล้วตอนนี้พ.ร.บ.เสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดชี้แจงมาช่วง2เดือนในชี้แจงแล้วก็ตอบทุกคำถามมาเท่าที่มีคนถามมาเรื่องนี้ไม่มีครับเรื่องนี้ไม่มีคนถามละแต่ว่าวัน2วันนี้เกิดมีเรื่องขึ้นมาก็เลยถือโอกาสชี้แจงอีกรอบก็เลยครับค่ะก็คือประเด็นเนี่ยมีอยู่เท่านี้เองคือการที่จะให้ต่างชาติเช่าเพื่อที่จะทำอุตสาหกรรมพิเศษในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ3จังหวัดเป็นพื้นที่เฉพาะที่กำหนดเอาไว้ในส่วนของสัญญาแรก50ปีจะต่อหรือไม่ต่ออันนั้นต้องพิจารณากันอีกรอบนึงใช่คำว่าการเขียนให้ชัดการต่อสัญญาเช่าอาจทำได้นะครับแต่จะต่อสัญญาเกินกว่า49ปีนับแต่วันครบสัญญา50ปีไม่ได้ค่ะอาจารย์อาจจะเป็นอย่างนี้ไหมคะว่าในพื้นที่ที่หากว่าเราไปเที่ยวตามพื้นที่ที่เป็นการท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นจุดท่องเที่ยวนิยมตามภูเก็ตหรือว่าตามจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยจะเห็นมีชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในพื้นที่ค่อนข้างที่จะมากปัญหาตรงนี้พี่น้องประชาชนเห็นอยู่อาจจะไปผนวกกับในเรื่องนี้เป็นไปได้ไหมคะผมคิดว่าคุณชลพรอาจจะเดาถูกแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะครับค่ะผมทำการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเท่านั้นค่ะนะครับไอ้บ้านจัดสรรบ้านที่อยู่ริมทะเลมันไม่ได้จัดอยู่ในขายพิเศษแบบที่ว่าเนี่ยนะครับมันไม่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีสิทธิ์อยู่แล้วเดินเรื่องของกฎหมายนะครับค่ะอย่างก็ตามการที่จะขอว่ามันจะเป็นพิเศษยังไงเขตส่งเสริมพิเศษอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษยังไงเนี่ยมันมีคณะกรรมการนโยบายแล้วก็ครม.คอยกำกับดูแลอยู่ครับค่ะค่ะก็สรุปว่าชี้แจงตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องของพ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมปีพุทธศักราช2542นั้นเป็นพื้นที่ที่กำหนดเป็นอุตสาหกรรมพิเศษเท่านั้นไม่ได้เป็นการครอบครองทุกที่ที่ในจังหวัดที่กำหนดเอาไว้อย่างเช่นฉะเชิงเทราชลบุรีหรือว่าระยองก็ตามอันนี้เรียกได้ว่าชัดเจนครับไม่เสียเปรียบนะฮะไม่ได้ถือว่าเป็นการขายชาติเพราะว่าชัดเจนแล้วไปตามกฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้วตั้งแต่ปี2542นะคะค่ะต้องขอขอบพระคุณขอเสริมนิดนึงได้ไหมครับคือถ้ามีปัญหาเนี่ยโทรมาถามที่ออฟฟิศได้เลยนะครับเราตอบขอเบอร์เลยฮะ020338000ค่ะ333-8000นะครับครับผมหรือเข้าเว็บไซต์เรา eeco.or.th ได้เลยนะครับถามคำถามมีข้อมูลชี้แจงมีห้องชี้แจงอยู่แล้วครับครับชี้แจงมาตลอดนะครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับท่านดร.คณิตแสงสุพรรณนะคะท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC